ไรมหาสาขาขอต้อนรับนิสิตใหม่มฤคมาศ12ด้วยความยินดียิ่งมหาวิทยาลัยมหาสาขาได้มีการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับนิสิตใหม่เพื่อให้นิสิตใหม่ได้พบเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมหาสาขาโดยการจัดพื้นที่รองรับทั้งเรื่องของโคเวนสเปซให้พร้อมในการรองรับนิสิตใหม่ทุกคนปีการศึกษา2564สำหรับนิสิตใหม่ก็จะได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันได้มีการผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยให้มีการผ่อนชำระใน3งวดและมีการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาอีก 10% ในขณะเดียวกันก็มีการปรับลดค่าหอพักในมหาวิทยาลัยอีก 50% สำหรับคนที่พักในหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคามหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิตที่รักทุกคนจะสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามแผนการศึกษาที่ท่านได้มุ่งหวังว่าท่านจะเป็นบัณฑิตที่ดีตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ว่าผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน